วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563เป็นวันแรมค่ะน่าจะแรม14 13 12 11ค่ะแรม11ค่ำเดือน10วันนี้เมื่อกี้ประชุมค่ะประชุมกรรมการมูลนิธิแล้วก็กรรมการวัดก็มีรายงานว่าล่าสุดเนี่ยเราได้ทำสระน้ำที่สวนด้านหลังส่วนด้านหลังเนี่ยชื่อว่าสวนสมใจนึกใครเป็นคนให้ชื่อหลวงย่าให้ชื่อค่ะสวนสมใจนึกถามว่าทำไมท่านจึงให้ชื่อว่าสวนสมใจนึกท่านบอกว่าอยากได้มานานแล้วทีนี้สมใจนึกเนี่ยภาษาไทยนะคะเป็นภาษาบาลีขอโทษเป็นภาษาสันสกฤตว่าสิทธัตถะถึงบางอ้อแล้วยังสิทธัตถะแปลว่าสมใจนึกค่ะเพราะเป็นลูกที่เกิดมาให้พ่อแม่ได้สมใจนึกสมัยนู้นนะคะสมัยพุทธกาลเดิมน่ะสวนสมใจนึกน่ะมันอยู่ในกำแพงส่วนข้างในนะกำแพงส่วนข้างในเดิมวัดมีเนื้อที่6ไร่ค่ะไปสิ้นสุดที่กำแพงที่เป็นเหล็กโปร่งๆนะคะนั่นคือเนื้อที่เดิมของวัดแล้วก็หลวงแม่ธรรมนันทาน่ะถวายที่ดินต่อออกไปอีก3ไร่เป็นส่วนที่เป็นสระน้ำและส่วนที่เป็นพระวิหารลูกจะถึงบางอ้อนะคะว่าได้เนื้อที่เพิ่มอีก3ไร่เป็นพื้นที่9ไร่ทีนี้รอบในสวนสมใจนึกเนี่ยค่ะเคยมีป้ายที่เราบูชาพระอรหันต์เถรี8ทิศพระอรหันต์เถรี8ทิศมาทันหรือยังมาทันหรือยังมาทันแล้วเหรอไม่ทันลูกมาทันพระอรหันต์8ทิศลูกสวดตอนเช้าใช่มั้ยพระอรหันต์8ทิศได้สวดตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็เริ่มต้นที่พระโกณฑัญญะพระโกณฑัญญะถ้าลูกจะเข้าใจ8ทิศนะแล้วลูกต้องไปสัมพันธ์กับทักษิณวัตรทำไมเวลาที่เราไปที่ไหนแล้วก็เราเวียนขวาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดินแบบทักษิณวัตรทักษิณแปลว่าใต้แปลว่าใต้นะคะลูกต้องเข้าให้ถูกทางลูกต้องเข้าที่ จุดแรกที่ลูกเข้าก็คือทิศตะวันออกลูกต้องหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือสิ่งที่เราจะเคารพทางทิศตะวันออกเมื่อลูกจะเวียนขวาลูกก็จะหันไปทางใต้โดยลอจิกพาโตเซโดยไม่พูดว่าไงโดยหลักตรรกะนะคะถ้าลูกจะเวียนขวาหันข้างขวาของเราเข้าหาสิ่งที่เราจะบูชาใช่ไหมแล้วลูกเดินไปทันทีที่หันปั๊บเนี่ยลูกต้องหันไปทางทิศใต้ด้วยเหตุนี้การเวียนขวากับการหันไปทางทิศใต้มันสัมพันธ์กันอย่างนี้นะคะองค์แรกที่ลูกเข้ามาบูชาในพระอรหันต์8ทิศคือพระโกณฑัญญะทำไมพระโกณฑัญญะเป็นองค์แรกเพราะว่าท่านเป็นพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาถึงบางอ้อแล้วยังลูกก็หันหน้าเข้ามาหาทิศตะวันออกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อลูกบูชาพระโกณฑัญญะแล้วหลวงแม่ก็จับเอาพระอรหันต์เถรีเนี่ยนะคะมาคู่กับพระอรหันต์8ทิศองค์แรกของเราพระภิกษุณีรูปแรกของเราคือใครพระแม่นานานะคะเพราะฉะนั้นทิศนี้ที่เราบูชาพระโกณฑัญญะฝั่งพระภิกษุเราก็บูชาพระแม่นานาซึ่งเป็นพระอรหันต์เถรีรูปแรกถูกไหมถูกลงตัวอย่างเสร็จแล้วลูกก็หันหน้าไปทางทิศใต้ลูกก็ตรงไปอย่างนี้พอหันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อที่จะให้เป็น4ทิศลูกจะต้องหยุดที่อนุทิศอนุทิศคือทิศระหว่างทิศระหว่างทิศใหญ่ก็คือทิศตะวันออกกับทิศใต้ก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศนี้เป็นพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะมีชื่อในเรื่องการใส่จีวรเศร้าหมองพระภิกษุณีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะทางจีวรเศร้าหมองก็คือพระกีสาโคตมีพระกีสาโคตมีก็เป็นโอกาสให้ลูกเล่าถึงเรื่องพระมหาพระแม่นานางมหาประชาบดีปฐมภิกษุณีกีสาโคตมีซึ่ง
โดดเด่นในเรื่องการจีวรการจีครองจีวรเศร้าหมองกับพระมหากัสสปะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วลูกก็ต่อไปอีกจะเป็นทิศใต้ใครประจำอยู่ทิศใต้พระสารีบุตรนะคะพระภิกษุณีที่ประจำอยู่ทิศใต้คู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นมีชื่อว่าเป็นเลิศทางปัญญาฝั่งของพระภิกษุณีมีชื่อว่าเป็นเลิศทางปัญญาคือพระนางเขมาอันนี้ลูกไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมญาติโยมส่วนใหญ่นะคะญาติโยมข้างนอกจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของพระภิกษุณีเหล่านี้อยู่ที่โน่นค่ะอยู่ที่อาคารวิหารตรงกันข้ามกับเราฝั่งโน้นนะคะขึ้นไปชั้น3จะเป็นพื้นที่ของท่านเลยเป็นพื้นที่ของพระอรหันต์เถรี13องค์นะคะเสร็จแล้วเราได้ทิศใต้แล้วใช่ไหมทิศใต้แล้วประเดี๋ยวเราจะต้องไปทิศใต้ทิศตะวันอะไรเฉียงใต้นะตะวันตกเฉียงใต้นะคะตะวันตกเฉียงใต้นี่จะเป็นพระนางปตาจารานะคะฝั่งของพระภิกษุคือใครพี่พระอุบาลีนะคะพระอุบาลีเสร็จแล้วหักกลับมาเป็นทิศตะวันตกเป็นทิศตะวันตกนี่เป็นใครพระอานนท์นะคะจับคู่กันมาเป็นคู่อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งรอบพื้นที่ตอนนี้พื้นที่ของพี่น่ะจะตกลงกันว่ายังไงพื้นที่ของพี่เวลานี้เราจะให้เขาเดินรอบสระหรือเราจะให้เขาเดินรอบเนินศีลสมาธิปัญญาด้วยพี่นึกภาพตามนะสระอยู่ข้างหน้าสระนี้ครึ่งเดียวหลงย่าแล้วก็เดินไปข้างหลังหลงย่าอย่างเงี้ยมันจะครบรอบ8ทิศมะเห็นตามหลวงแม่หรือเปล่าเนี่ยหลวงแม่พูดอยู่คนเดียวนะเห็นตามไหมลูกเห็นตามนะคะเห็นตามเพราะฉะนั้นเราจะไปหยุดแค่สระน้ำไม่ได้เพราะว่าป้ายที่จะปักอยู่เนี่ยจะไปปักอยู่ข้างหน้าเรือหลวงย่าเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะพูดถึงหลวงย่าหรือเราจะพูดถึงองค์นี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่กรุณาเราต้องทำถนนอีกครึ่งหนึ่งถนนยางมะตอยที่เสร็จเนี่ยนะคะเรานึกว่าเสร็จนะคือเสร็จไปครึ่งหนึ่งเราจะทำอีกครึ่งหนึ่งวนไปข้างหลังนะคะเพื่อให้ครบลูกพระอรหันต์8ทิศนึกภาพตามเนาะนึกภาพตามนะคะตอนนี้เราจะได้ทั้งวงเลยเสร็จแล้วป้ายที่มีอยู่แล้วน่ะนะคะป้ายสแตนเลสที่มีอยู่แล้วแล้วก็มันทำไมไม่รู้มันล้มมันอะไรเนี่ยนะคะก็จะกลับขึ้นมาประดิษฐานที่เดิมและพี่อุ๋มบอกว่าอยากจะให้เห็นสวนข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นสวนที่เยียวยาจิตใจนะคะเวลานี้เรามีสระน้ำแล้วทาง Facebook เขาเรียกเข้ามาว่าสระมรกตอุ้ยชอบใจมากสระมรกตนะคะพอถึงวันงานเราก็จะใส่สารคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะสารคอปเปอร์ซัลเฟตจะทำให้น้ำเป็นสีฟ้าเป็นธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสระเราก็จะได้สระน้ำสระมรกตเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างปาฏิหาริย์ทันทีเรามีงานวันที่18นะคะเราจะใส่คอปเปอร์ซัลเฟตวันที่17ประมาณนั้นนะคะได้สระน้ำสีฟ้าสวยเลยตกลงว่าหลวงพี่จะมีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้นจากสระน้ำมรกตก็คือเรื่องเล่าของพระอรหันต์8พระอรหันต์เถรี8ทิศด้วยนะคะหลวงพี่โอ่งจะเคยนำสมัยตะก่อนนะคะเวลาที่เราทำพุทธสาวิกานะคะ เราก็จะพาเขาเดินรอบนะคะอธิบายพระอรหันต์เถรีแต่ละองค์ซึ่งเราไม่รู้จักเลยวันนี้ขอสักองค์นึงได้ไหมขอสักองค์นึงนะคะพระแม่นางมหาประชาบดีเนี่ยพระอรหันต์เถรีซึ่งเป็นปฐมอรหันต์เถรีเป็นพระมารดาและเป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้าเรารู้จักกันดีคือถ้าปราศจากพระนางเนี่ยภิกษุณีเกิดไหมภิกษุณีไม่เกิดภิกษุณีต้องขอการเป็นภิกษุณีก็ต้องขอในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ขอแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงบวชในเงื่อนไขที่อัศจรรย์มากถ้าหากว่าเราตั้งใจฟังนะคะใจเราเนี่ยจะเบิกบานมากๆหลายๆคนที่ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกแต่ว่าพูดตามอคติในใจนะคะก็บอกโอ้ยอย่าพูดเลยเรื่องภิกษุณีนะพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้านะลังเลไม่ได้ให้ทีเดียวนะพระอานนท์ต้องทูลขอซ้ำแล้วซ้ำอีกพระพุทธเจ้านะทนอ้อนวอน
พระอานนท์ไม่ได้ก็เลยอนุญาตให้ผู้หญิงออกบวชอันนี้คือพูดไปตามอคติส่วนตนนะคะแต่ถ้าจะพูดตามตัวหนังสือในพระบาลีพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเพราะผู้หญิงสามารถที่จะบรรลุธรรมได้งดงามนะมันยืนยันความสามารถของตัวเราทุกคนนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถจะบรรลุธรรมได้ทั้งสิ้นและเพราะผู้หญิงสามารถจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าจึง you have to give a second thought นะคะต้องคิดใหม่ว่าใช่นะลูกผู้หญิงก็สามารถจะบรรลุธรรมได้เหมือนกับลูกผู้ชายอนุญาตให้ลูกผู้หญิงออกบวชทั้งนี้เราก็ต้องกราบขอบคุณพระแม่นางมหาประชาบดีที่เป็นคนที่ทูลขอจนในท้ายที่สุดได้พุทธานุญาตให้ผู้หญิงออกบวชนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มที่จุดเริ่มต้นของวงเนี่ยวงพระอรหันต์เถรี8ทิศเนี่ยเราจะเริ่มจากพระแม่นานางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่องค์ถัดไปก็คือกีสาโคตมีเล่าถึงกีสาโคตมีนิดหนึ่งนะคะสำหรับญาติโยมหลายๆคนที่ยังไม่ได้เคยฟังประวัติของพระอรหันต์เถรีกีสาโคตมีนี่เป็นผู้หญิงในตระกูลโคตมีแต่ว่าจนค่ะผู้หญิงอินเดียเนี่ยนะคะเมื่อเกิดมาเป็นผู้หญิงนะสิ่งแรกที่จะพิจารณาก็ทำอย่างไรที่จะได้คู่ครองปัตตนิคู่ครองที่ดีที่จะดูแลคุ้มครองเรานะคะลูกผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ชายเมื่อเกิดมาก็อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อต่อมาก็อยู่ภายใต้การดูแลของสามีและต่อมาก็อยู่ภายใต้การดูแลของบุตรชายนี่คือแพทเทิร์นรูปแบบชีวิตของผู้หญิงก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกีสาโคตมีเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่โชคร้ายที่เกิดมาในตระกูลที่ยากจนเมื่อแต่งงานแล้วออกมาสู่ครอบครัวของสามีแล้วประมาณว่าดาวรี่น่ะดาวรี่คือเงินสินสอดทองมั่นที่ฝ่ายผู้หญิงต้องให้กับผู้ชายเนี่ยนะคะก็ยังให้ไม่หมดเนาะยังให้ไม่หมดนะคะแม่ผัวคือแม่และบิดามารดาของฝ่ายสามีเนี่ยก็รังเกียจลูกสะใภ้คนนี้เพราะลูกสะใภ้คนนี้จนจึงใช้งานยิ่งกว่าทาสนะคนใช้ที่รับใช้ในบ้านเนี่ยให้ทำงานนี้ไม่พอใช้งานลูกสะใภ้ทำทุกอย่างตั้งแต่ตักน้ำก็ต้องเดินไปนะคะเดินไปไกลมากกว่าจะได้น้ำทูลหัวมาเห็นไหมหม้อดินที่ทูลหัวมาเนี่ยนะคะบางทีก็สองหม้อซ้อนกันบนศีรษะเนี่ยเอาน้ำมาให้พ่อแม่เสร็จสับแล้วก็ต้องไปหาฟืนชายป่าเพื่อที่จะเอามาหุงต้มทำอาหารแล้วก็ยังต้องทำอาหารวันไหนที่ทำอาหารถูกปากแม่ผัวพ่อผัวก็โชคดีไปคือไม่ถูกบ่นด่าแต่ว่าอาหารมักจะไม่เหลือคือทำอาหารถูกปากเนี่ยวันไหนอาหารถูกปากอาหารก็หมดและนางต้องเป็นคนกินอาหารเป็นคนสุดท้ายปรากฏว่าวันนั้นน่ะแทบจะอดอาหารทีเดียวต้องไปปั้นแป้งใหม่ทำจัปตีใหม่นะคะแต่วันใดที่ทำอาหารไม่ถูกปากอาหารก็เหลือถึงนางแต่ว่าระหว่างนั้นก็โดนด่าโดนพ่อผัวแม่ผัวบ่นเยอะแยะเลยนางใช้ชีวิตลำบากมากเพราะว่าพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยรังเกียจนะคะจนกระทั่งนางตั้งครรภ์คลอดลูกโชคดีเหลือเกินลูกผู้ชายน่ารักน่าเอ็นดูคราวนี้ปู่ย่าเปลี่ยนท่าทีไปแล้วนะคะเอ็นดูหลานชายมากการมีลูกชายเนี่ยเป็นพรสวรรค์ในครอบครัวของคนอินเดียเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นอายุสัก2เดือน3เดือนอ้อแอนะคะยิ้มหัวเป็นแล้วโอ้ตอนนี้ปู่ย่าหลงหลานมากเลยแต่นี้หลงหลานก็ต้องดูแลแม่ใช่ไหมคะเพราะว่าแม่เนี่ยต้องให้นมเด็กเอาไม่ต้องไปทำงานละไม่ต้องไปเก็บฟืนละมาเลี้ยงมาให้นมลูกก่อนนะคะไม่ต้องทำกับข้าวเดี๋ยวให้ทาสีให้นางทาสีทำกับข้าวมาเลี้ยงลูกก่อนชีวิตของกีสาโคตมีเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยยากลำบากนะคะชีวิตก็สุขสบายมากขึ้นนางจึงเห็นว่าลูกนี้คือเทวดาแท้ๆเทวดามาโปรดแม่เพราะลูกดอกแม่จึงได้มีความสุขสบายอย่างนี้นะคะเห็นลูกเป็นที่สุดของชีวิตเลยนะคะมีความหมายที่สุดของชีวิต
ปรากฏว่าเด็กอายุ 3-4 เดือนน่ะเป็นไข้ค่ะพอเป็นไข้วันรุ่งขึ้นตายรับได้มั้ยรับไม่ได้ค่ะกีสาโคตมีรับไม่ได้ที่ลูกตายก็คว้าลูกได้เนี่ยนะคะวิ่งออกไปจากบ้านสติแตกเลยสติแตกจะต้องไปหาคนที่ช่วยชีวิตชุบชีวิตลูกให้ได้จะต้องไปหายาที่จะชุบชีวิตลูกให้ได้ไปบ้านไหนบ้านไหนไม่มีใครช่วยได้คนเขาก็ทุเรศแล้วล่ะคือก็เห็นแล้วว่าเด็กตายแน่ๆแต่ตัวแม่เนี่ยไม่ยอมรับว่าเด็กตายนะคะเห็นผู้ชายคนหนึ่งลุงคนหนึ่งที่ผ่านมามันก็มันน่าสังเวชนะนี่บอกนี่จะบอกให้นะไปหาพระพุทธเจ้าลองดูสิเผื่อพระพุทธเจ้าจะช่วยได้นางก็วิ่งไปเลยค่ะบอกพระพุทธเจ้าจะช่วยได้วิ่งไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกช่วยได้ไหมได้ช่วยได้แต่ไปเอายามาก่อนยาที่จะทำชุบชีวิตลูกเนี่ยนะคะง่ายๆเลยเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่เมล็ดพันธุ์ผักกาดนี้ต้องมาจากบ้านที่ไม่เคยมีความตายโอ้นางก็ดีใจมากเลยเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้านไหนก็มีวิ่งไปบ้านแรกได้เลยเมล็ดพันธุ์ผักกาดตามที่ขอเลยโอ้แต่ประเดี๋ยวก่อนมีคนตายในบ้านนี้ไหมบอกมีคุณยายตายเมื่อเดือนที่แล้วโอ้อย่างนั้นไม่ได้ผิดเงื่อนไขนะคะคืนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปบ้านที่สองก็ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นของถูกเป็นของที่หาง่ายใครๆก็มีแต่มีคนตายไหมบ้านนี้มีปู่เพิ่งตายไปสิบบ้านทุกบ้านมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดทุกบ้านมีความตายทั้งสิ้นเหนื่อยไหมตอนนี้เหนื่อยละนะคะด้วยพลังด้วยพลังที่ออกมาโดยคิดว่าจะชุบชีวิตลูกได้นะพอไปถึงบ้านที่10นางก็เริ่มได้คิดว่าอ๋อความทุกข์จากการพลัดพรากเราเสียใจมากที่เราลูกตายนะ It's dawn on her ได้เริ่มได้คิดว่าโอ้ความตายนี่มันก็เป็นจริงเนาะมันเป็นจริงกับเราแล้วมันก็เป็นจริงกับทุกบ้านที่เราเห็นนี่เลยความจริงความตายคือความจริงความตายคือความจริงของชีวิตนางได้คิดนะคะนางได้คิดการได้คิดของนางนั้นทำให้นางสามารถจะปลดเปลื้องความผูกพันของลูกที่นางไม่คิดว่าตายนางไม่คิดว่าลูกของนางจะต้องตายคนอื่นเขาก็ตายก็ยอมรับว่าจริงจริงละลูกเราเนี่ยตายตอนนั้นศพก็เขียวแล้วค่ะศพก็เขียวแล้วนางก็เอาลูกไปฝากสัปเหร่อที่เขาดูแลตรงที่เผานะคะเอาลูกไปให้เอาศพลูกเนี่ยไปให้เขาแล้วนางก็ไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อย้อนกลับไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนางไม่พูดอะไรเลยพระพุทธเจ้าต้องพูดไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดอะไรเลยเหมือนกันนางได้เห็นสัจธรรมด้วยตัวของนางเองนางก็ขอออกบวชไม่กลับบ้านละไม่กลับบ้านแล้วนะคะขอออกบวชก็ไปสู่สำนักของพระภิกษุณีแล้วก็ออกบวชไม่ช้าไม่นานเลยค่ะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่ากีสาโคตมีนะกีสาแปลว่าผอมบางค่ะผอมบางนางโคตมีผู้มีร่างผอมบางได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็น1ใน13 พระอรหันต์เถรีที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศในด้านการครองจีวรเศร้าหมองนี้เป็น1ใน13อรหันต์เถรีที่เรามีอยู่ด้านโน้นนะคะมีอยู่ด้านโน้นด้านวิหารยโสธราและ8องค์ที่มีเรื่องราวเด่นๆ นะคะหลวงแม่ยกไปไว้ที่สวนสมใจนึกด้วยเพื่อเวลาที่หลวงพี่พาคนไปชมสวนนะคะอาจจะถือโอกาสนี้ได้เล่าให้ฟังถึงประวัติของพระอรหันต์เถรีแต่ละรูปก่อนที่จะมาถึงเราก่อนที่จะมาถึงเราภิกษุณีตัวเป็นๆที่ว่าเนี่ยนะคะเรื่องเรามีอยู่ในอดีตและสืบทอดกันมาถึง 1,200 ปีในอินเดียนะคะ 1,200 ปีขอโทษกว่า 1,200 ค่ะเพราะว่ามันเป็นศตวรรษที่12ซึ่งถ้าจะเป็นพ.ศ.ก็ต้องพ.ศ. 1,600 นะคะ 1,600 ถึง 1,700 ในช่วงนั้นนะคะภิกษุณียังสืบเนื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลยาวนานมาในอินเดียนะคะในช่วงศตวรรษที่12ระหว่างศตวรรษที่11ถึง12
มุสลิมเข้ามาโจมตีอินเดียแล้วก็ตีได้เป็นเมืองๆใช้เวลาเป็นร้อยปีค่ะกว่าที่จะได้ดินแดนของอินเดียทั้งหมดแล้วก็ในช่วงนั้นเองที่ศาสนาพุทธหมดไปจากอินเดียแต่ว่าอารามภิกษุณีล่าสุดนะเรายังไม่ได้ไป ล่าสุดเขาได้พบอารามภิกษุณีใกล้ๆนาลันทาค่ะพบว่าเตียงเนี่ยสีฟ้าพอเปิดดินออกมานะคะเตียงเนี่ยเป็นสีฟ้าน่าจะต้องเอาดินกลบเข้าไปใหม่เพราะว่ามันจะออกซิไดซ์กับอากาศข้างนอกแล้วมันจะเปลี่ยนสีชัดเจนว่าภิกษุณีอารามเนี่ยจะต่างจากภิกษุอารามจะมีความมิชิดรอบอะไรคุ้มกันตัวเองได้ดีกว่ามีป้อมด้วยกันป้อมสำหรับที่จะขึ้นไปดูความปลอดภัยนะคะลักษณะประตูลักษณะเงื่อนประตูที่ปิดเนี่ยจะต่างไปจากภิกษุอารามภิกษุของอารามของพระภิกษุเนี่ยจะเปิดโล่งแล้วก็ไม่ได้มีความมิชิดเท่ากับภิกษุณีอารามอันนี้ยืนยันว่าจนกระทั่งศตวรรษที่12ก็ยังมีภิกษุณีอยู่ในดินแดนของประเทศอินเดียนะคะสืบเนื่องมาจนถึงเราพวกเรานี้ได้รับการเส้นสายการบวชของเราเนี่ยมาจากศรีลังกานะคะโดยการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ของพระมหาเถระของศรีลังกาซึ่งเราต้องขอบคุณนะคะแล้วเราก็เป็นการสืบสายภิกษุณียาวนานมาจนถึงสมัยของเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะย้อนกลับไปทำ8ทิศเนี่ยนะคะทำ8ทิศให้สำเร็จที่สวนสมใจนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่กรุณานำหลวงพี่สังฆะของเราทุกๆเย็นนะคะปรับถนนกั้นน้ำทำถนนเอาหินซีเมนที่สืบเนื่องจากการก่อสร้างเลอะเทอะออกเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้สวนสมใจนึกสมบูรณ์นะคะก็ขอโมทนากับพวกเราทุกๆคนและหลวงพี่หลายรูปนะที่ไม่รู้ถึงพระอรหันต์8ทิศในส่วนข้างหลังนะคะก็จะได้ทราบข้อมูลด้วยกันนะคะไปพร้อมๆกันจะได้โมทนาบุญด้วยกันค่ะสาธุค่ะ